มาตามติดเรื่องของการติดเชื้อโควิด19ของดีเจมะตูมนะคะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าเอ๊ะดีเจมะตูมเนี่ยเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์ได้หรือเปล่าล่าสุดยืนยันแล้วว่าใช่อย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่นายแพทย์ธีระวรัฒนารัตน์ค่ะคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ออกมาบอกว่ากรณีดีเจมะตูมติดเชื้อโควิด19เป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์ชัดเจนไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามีผู้ใกล้ชิดและร่วมในกลุ่มปาร์ตี้กับพี่มะตูมติดเชื้อโควิด19แล้วกว่า19รายด้วยกันใช่ครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่ากลุ่มที่ติดเชื้อโควิด19ทั้งหมด19รายเนี่ยนะครับมาจาก3กลุ่มเสี่ยงนะฮะแยกอย่างนี้ฮะกลุ่มแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือจากผับดังนะครับที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นชายวัย33ปีเนี่ยนะฮะครั้งที่2นะครับงานที่2ก็คืองานปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมะตูมนะครับแล้วก็ยังมีอีก1งานปาร์ตี้นะครับที่อันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นปาร์ตี้ที่คุณสอไปร่วมงานนะฮะซึ่ง19รายนี้นะครับมีทั้งพนักงานสายการบินนะครับนักร้องนักแสดงชายนะมีตำรวจนะครับมีนายหน้าสังหาริมทรัพย์นะครับมีผู้ประกาศข่าวมีสไตลิสต์หญิงนะครับแล้วก็มีผู้จัดการ PR รวมอยู่ด้วยครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วจากกรณีที่พี่มะตูมติดเชื้อโควิด19เนี่ยนะคะก็ได้มีคนเนี่ยเผยแพร่คลิปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่30ธันวาคมคุณผู้ชมคะพี่มะตูมเนี่ยได้มีการพูดในรายการวิทยุแฉข่าวเช้านะคะนี่คลิปนี้เลยคุณผู้ชมคะถ้าใครได้ฟังใจความคือสมมติว่าถ้ามีคนบอกว่าอยากให้มะตูมฉีดเชื้อโควิด19เข้าร่างกายเพื่อเทสวัคซีนตูมทำนะสาบานไม่เวอร์ด้วยอยากลองอยากรู้ว่ามันจะยังไงและอยากจะรีวิวคืออยากจะให้ความรู้มากกว่าจะให้คนหวั่นกลัวนั่นเองนี่คือคลิปที่ถูกแชร์กันออกไปทั่วเลยนะคะก่อนที่พี่มะตูมจะมีการติดเชื้อโควิด19จริงๆซึ่งก็ได้มีการมาบอกผ่าน Instagram นะคะเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาและตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะใช่ครับเพราะนั้นนะฮะถ้าเกิดมีวัคซีนตอนนี้เข้ามาเนี่ยทำการทดสอบเนี่ยนะฮะดีเจมะตูมก็พร้อมนะครับแต่งหนึ่งรายครับที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะครับก็คือสาวแต้วณัฐพรนะครับต้องบอกเลยครับว่าเธอมีโอกาสได้ทำงานคุกคีกับมะตูมเนี่ยก่อนวันที่มะตูมเนี่ยจะออกมาประกาศคือวันที่20แต่วันที่19เนี่ยนี่คือภาพเหตุการณ์ในวันนั้นครับพอทั้งคู่ไปทำงานร่วมกันนะครับใช้ชีวิตอยู่ในห้องพักแล้วก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันด้วยกันหลายชั่วโมงกินข้าวเต้นติ๊กต็อกอย่างในคลิปนี้แล้วก็ไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ากินข้าวก็กินใกล้ชิดกันงานนี้ครับทันทีที่พอมะตูมออกมาประกาศนะครับว่าตัวเองติดเชื้อโควิด -19 ครับคุณแต้วเองครับก็ไม่รอช้าครับรีบไปตรวจทันทีครับแล้วก็มีการกักตัวนะครับซึ่งการตรวจครั้งแรกของคุณแต้วผลออกมาเป็นลบนะครับไม่พบเชื้อจึงกักตัวรอดูอาการอีกประมาณ 4-5 วันและวันนี้ครับวันที่25มกราคมนะครับคุณแต้วจะไปตรวจหาเชื้ออีก1รอบถ้าผลออกมาเป็นลบเธอก็จะกักตัวให้ครบจน14วันนะฮะแล้วจะไปตรวจครั้งที่3อีกก็คือวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะฮะต้องบอกเลยครับว่าถึงแม้ว่าเธอเนี่ยนะครับจะไปตรวจครั้งแรกแล้วไม่เจอเธอก็ไม่ประมาทนะฮะเพราะว่าอย่างดีเจมะตูมเองเนี่ยก็เลยได้ว่าไม่แสดงอาการก่อนที่จะพบเชื้อเช่นเดียวกันนะครับค่ะต้องเรียกว่าสาวแต้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะจริงๆแล้วโดนมาแล้วหลายรอบเลยทีเดียวซึ่งครั้งนี้ก็กักตัวอีกเช่นกันสาวแต้วเนี่ยพยายามหากิจกรรมทำอยู่ตลอดเลยนะคะที่ใครได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอเนี่ยทั้งเต้นเอ่ยออกกำลังกายเอ่ยฟังเพลงทิกตอกนี่แหละต่างๆนานานะคะแต่ที่หลายคนให้ความสนใจมากๆไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของความรักนี่แหละคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าความหวานกับคุณไฮโซไนเนี่ยไม่เคยลดลงเลยจ้าเนี่ยคือเข้าไปหาไม่ได้ไงแล้วก็จริงๆแล้วมีหลายคลิปที่แชร์ออกมาสำหรับคนที่รักษาตัวโควิด19ต่างๆก็จะมีแฟนมาให้กำลังใจกันแบบนี้นี่แหละกำลังใจสำคัญอยู่ห่างๆอย่าห่วงๆแต่ไม่ได้บอกเตยบอกเองนะจ้าก็มีความหวานออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดนะคะโดยเฉพาะการวิดีโอคอลเฟซไทม์กินข้าวแบบเดทไนท์แบบว่าบลูทูธอะไรแบบนี้โอ้หวานนะคุณนะฮะมีส่งข้าวส่งน้ำนะครับแต่ว่าก็อยู่ได้แค่รั้วหน้าบ้านต้องมีระยะห่างก็มีเฟซไทม์คุยกันให้กำลังใจกันตลอดเวลาห่างกันนิดนึงนะคุณอ่ะนะห่างกันนิดนึงแค่14วันนะครับนี่ก็ห่างมากแล้วปกติเขาก็ตัวติดกันตลอดเลยนะหลังๆมานี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคุณผู้ชมค่ะซึ่งกรณีของดีเจมะตูมนะคะต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สอนให้ทุกคนรู้จริงๆนะคะว่าจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยมันคือสถานที่แออัด
และมีการจัดงานเลี้ยงจัดปาร์ตี้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่างานเลี้ยงเนี่ยไม่ควรให้มีความแออัดมากจนเกินไปไม่ควรที่จะสังสรรค์ในพื้นที่แออัดพื้นที่ปิดต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้พฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนไปคืออย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะการดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆมันทำให้เราขาดสติเพราะฉะนั้นการระมัดระวังมาตรการอะไรต่างๆเราจะลืมมันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้จริงๆมันแค่ระยะเวลาช่วงหนึ่งเท่านั้นเนาะที่ช่วยกันนะคะลดเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของปาร์ตี้การรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแออัดอยู่ในพื้นที่ปิดอันนี้เสี่ยงมากๆเลยใช่ครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเปิดอยู่บ้านเปิดช่องวัน31ดูรายการดีๆดูละครดีๆดีกว่านะครับนะจะได้ไม่เสี่ยงด้วยนะครับ